สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณตลาดโต้รุ่งหน้าสารการจังหวัดชลบุรีนะครับนี่ผมอยู่ที่หน้าร้านยำจี๊ดจ๊าดมะนาวสดแท้ 100% สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่นี่นะครับวัตถุดิบต่อไปนี้หอยแครงไม่ได้แกะใช่ค่ะพี่มันมีนอนแล้วตัวมันใหญ่มากก็เลยไม่ต้องแกะคนขยันใส่เสื้อเหลืองอยู่โอ้วันนี้ลูกค้านั่งเต็มร้านเลยครับไม่เอามะม่วงเขาเขียนว่าทานนี่หอยแข็งไซส์ใหญ่มากเลยครับไข่ปูโอ้โวันนี้ร้านยำจี๊ดจ๊าดเปิดเป็นวันแรกนะครับหยุดไป2วันพาลูกไปหาหมอทำงานเร็วมากเลยครับลูกค้านั่งรอเต็มหน้าร้านเลยครับแล้วก็ข้างในร้านก็นั่งกันหลายโต๊ะลูกค้าเนี่ยว่ากำลังจะเรียกพอดีเลยค่ะจะช่วยบอกเมนูแล้วก็บอกราคาด้วยก็ดีเนาะผมจะได้ไม่ต้องถามมาดูกันเพลินๆนะครับแม่ค้าทำงานเร็วมากช่วยบอกราคาด้วยก็ดีเนาะค่ะอันนี้60บาทนะคะ60บาทเลยครับขอบคุณค่ะรอไม่นานนะครับทำเร็วมากเมื่อกี้คนเยอะมากตอนนี้ตั้งแต่ตอนเปิดร้านแล้วใช่ไหมใช่ค่ะมารอแต่ยังไม่ได้เรียงอะไรเลยยำที่ทุกคนรอคอยเพิ่งจะมีวันแรกยำปูแป้นอันนี้มีตามหน้าไหมยำปูแป้นครับนี่เรากลับบ้านเหรอเมียเอากลับบ้านเหรอคะอันนี้ยำปูแป้นค่ะเดี๋ยวใส่มะม่วงไว้ข้างบนเนาะลูกค้าสั่งกลับบ้านบินยาวเป็นหางว่าวเลยยำไข่แดงลูกค้ายำไข่แดงค่ะของนี่ปะนุ้งพี่ขาหน่อยนุ้งทำนุ้งเส้นโบราณเลยค่ะไม่ได้ทำค่ะขามันไม่มีเครื่องYeah.
นี่เป็นโต๊ะที่ว่าให้ลูกค้าได้นั่งทานกันตอนนี้ลูกค้าในร้านก็เดี่ยวไปหลายคนแล้วครับยำคอหมูย่างครับอันนี้ยำคอหมูค่ะอันนี้ก็จะออกครับของนี้ให้กัปตันไปส่งเลยเร็วกลิ่นมะนาวที่บีบคั้นกันใหม่ๆหอมมากครับพนักงานเสิร์ฟครับโอ้โหวิ่งเอิ้งวิ่งแย่งกันเลยครับขยันมากเห็นพี่ทำอะไรไหมนะจะทำปลา
วนไข่เยี่ยวม้าครับแต่ละเมนูหน้าตาน่ารับประทานมากเลยนะครับแล้วก็ราคาดีได้1ตัวเลยค่ะลูกค้าเกิดชามบินแล้วนะครับยอดครับขอบคุณครับยำหมูยอใส่ไข่เยี่ยวม้ามีของใครหรือเปล่าจ๊ะแช่น้ำปลานะครับมานี่รับรองได้ว่าหลากหลายแน่นอนครับมีหลากหลายเมนูเลยแล้วก็ไม่ต้องรอนานนะครับเพราะแม่ค้าทำงานเร็วมากยำกุ้งสดแล้วก็ไข่แดงกุ้งสดล้วนหรอกกับไข่แดงปลานะครับกุ้งแช่น้ำปลาลูกค้ามากับกำลังทำยำปูม้าครับยำปูม้าครับวันนี้มีอุปสรรคอย่างเดียวคือเสียงดนตรีแน่ๆอาจจะต้องใส่เสียงดนตรีที่มันไม่มีลิขสิทธิ์พอจะได้จริงๆอยากได้บรรยากาศสดยำปูม้าอ
ได้เลยค่ะเดี๋ยวเดินตามเลยครับได้ค่ะถ้าคลิปนี้เสียงเพลงเข้าเยอะผมก็จะใส่เสียงดนตรีคอนะครับมีค่ะใส่ช่างเลยเลยดิขอบคุณนะคะพี่ขนาดประกาศจดได้เลยนะคะลูกค้าต่อไปโต๊ะ6แล้วพี่ตั้มยำเล็บเมื่อไหร่ชมยำมาม่าเป็นยำสุดท้ายนะครับสำหรับคลิปนี ามากันหลากหลายไปอย่างต่อเนื่องครับเดี๋ยวมียำไข่แมงดาด้วยครับนี่บินก็มากันเรื่อยๆครับต่อเนื่องลูกค้ามากันเป็นอีกหนึ่งร้านที่ขายดีขายดีมากครับนี่ครับยำมาม่าหน้าตาน่ารับประทานมากอันนี้ยำไ
ครับ60บาทนะคะนี่ครับแต่ละเมนูบอกเลยว่าเร็วมากนะครับไม่ต้องรอนานมาม่าตัวเดิมผัดยำไข่แมงดาอีกอย่างนึงอย่าแถมให้อีกหนึ่งยำครับยำไข่แมงดาเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ไหมคะฝากเรื่องเป็นชายน้ำยำหน่อยเนาะว่าใครจะมาเรียนยังไงใครจะสอนยังไงครับจะใส่1ตัวนะคะ80บาท80บาทเท่านั้นนะครับยำไข่แมงดาใส่กันเป็นตัวไปเลยอย่างนี้ก็เรียกแมงดาเลยครับแมงดาถ้วยบาทเท่านั้นนี่ครับมี80บาทก็ทานไข่แมงดาได้เลยนะครับโอเคครับเรื่องที่มี FC จะมาติดต่อเรื่องสูตรน้ำยำเนี่ยติดต่อยังไงครับค่ะก็โทรมาเหมือนเดิมนะคะเบอร์0813567838หรือว่าติดต่อมาทางเพจก็ได้นะคะยำกิมจานมะนาวสดแท้ 100% ค่ะครับก็หลังจากที่ออกไปก็มีคนติดต่อมาซื้อสูตรนะคะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มาจาก YouTube อะไรอย่างเงี้ยมาจากดู YouTube อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงนี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับ